โอเรสวัสดีผมครับผมนายซิลเหมือนท่อเกมวอร์ทันเดอร์นะครับผมในช่วงสอนนะแจ๊ะนะครับผมก็โอเคทุกท่านครับอันนี้ก็มีคนหลากหลายคนนะครับที่ถามมาว่าไอแผงข้อมูลข้างซ้ายบนเนี้ยมันตั้งยังไงนะครับเพราะปกติอ่ะมันมีแค่THR IAS แล้วก็ ALT นะครับไอ MG กับ CNN Canon เนี้ยก็ไม่เห็นนะครับหรือว่าจะโผล่มาแค่ช่วงใกล้หมดเลยถึงนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับแผงข้อมูลตรงนั้นนะครับคุณต้องไปที่ออปชันแล้วก็หาคำว่าอินเทอร์เฟซนะครับก็ดูเรื่องมาลงมันนิดหน่อยนะครับผมคุณลองหาคำว่านี่ Fuel Indication กับ Ammo Indication Temperature Indication นะครับอันนี้ก็คือตัวที่นั่นคือตัวแผงข้อมูลว่ากระสุนเหลือเท่าไหร่น้ำมันเหลือเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยคุณก็เลือกถ้าคุณต้องการน้ำมันโชว์นะครับผมก็กดคำว่าเนี่ยกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นมันจะมีแค่3ตัวมันมีแค่3เมนูนะครับนั่นคือเขาออโต้แล้วก็ออนสปีดเตอร์บัตเทิลแล้วก็ออเวย์นะครับก็คือออโต้เนี้ยคือมันจะออกมันจะโผล่มาตอนที่น้ำมันใกล้หมดหรือว่าเกิดเหตุขัดข้องน้ำมันรั่วอะไรถึงนี้ตัวแดงๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าออนซิมูเลเตอร์นั่นคือว่าจะโชว์แค่ตอนที่เราเล่นซิมูเลเตอร์เท่านั้นส่วนออลเวย์ก็คือโชว์เลยตะโชว์ตลอดเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็กดออลเวย์นะกดออลเวย์นะครับส่วนแอมโมอินดิเคชันเช่นกันนะครับ3ตัวอย่าง3อย่างเมนูนี้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนผมก็ตั้งออลเวย์เช่นกันนะครับเทมเพอเรเจอร์ก็ออลเวย์ไปเลยนะครับนะโอเคนะครับคุณเห็นแผงทางซ้ายบนไหมครับว่ามันมีการเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเราเหลือเท่าไหร่กระสุนเหลือเท่าไหร่หรือว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นตัวบอกปกติมันก็จะถูกตั้งเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับมันจะโผล่มาตอนที่เกิดเหตุขัดข้องกระสุนหมดหรือกระสุนใกล้หมดหรือช่วงที่น้ำมันรั่วน้ำมันจะหมดอะไรอย่างนี้มันจะพาคุณตั้งเป็นออโต้นะครับนะก็หวังว่าทุกคนก็จะรู้แล้วนะครับผมโอเคลืมโชว์อ้าวเห็นไหมครับนี่เป็นไงก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะโชว์แค่จุดๆหนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ได้รู้แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับหลายท่านที่ไม่รู้ว่ามันต้องทำอย่างไรหรืออะไรยังไงนะครับเห็นมีคนถามว่าทำยังไงถึงให้มีนักบินอยู่ข้างในนะครับคุณลองปรับเท็กเจอร์มันสูงขึ้นหน่อยก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ผมใช้มินเดียมนะครับปกติมันก็จะโผล่มาตลอดเลยไม่ใช่หรอ นะครับผมปกติมันก็จะโผล่อยู่แล้วนะก็โอเคนะครับบาย